ถ้าจะชิงเนี่ยมั่นใจว่าเอาไปได้นะคะไปดูทองเส้นนี้ดูซิว่าโจรคนไหนจะกล้ามั่งเฉพาะตะขอก็5บาทแล้วค่ะเพราะว่าทองหนักตั้งกิโลครึ่งนี่เส้นนี้คุณสุวิทย์ถ้าไม่คอแข็งจริงๆเนี่ยพวงอะไรเนี่ยอย่าใส่โอ้ใช่จริงๆเหมือนพวงอะไรดอกดาวเรืองเลยใช่ใช่ครับอันนี้คือทองจากร้านทองชินเยาวราชแต่เราไม่ชินนะคะเพราะมันใหญ่มากจริงๆฮือฮากันทั้งประเทศค่ะบอกน้ำหนักมาก็ไม่ได้บอกเป็นบาททองคำนะคะบอกมาเลยว่า1กิโลครึ่งมูลค่าเกือบ3ล้านบาทเท่าไหร่ครับ3ล้านใช่ค่ะช่วงนี้ก็ตรุษจีนไงมันต้องมีอะไรฮือฮาแบบนี้นะคะต้องใหญ่โตเข้าไว้คนก็อยากจะซื้ออยากจะหากันเพราะว่ามันคือทองที่เห็นก็ต้องร้องว้าวนี่ถ้าคุณสุวิทย์ใส่ไปนะรับรองสาวๆมองเป็นตาเดียวเนี่ยตะขอ5บาทค่ะตะขออย่างเดียวน่ะ5บาทโอ้โหคนเขาก็ขายคุณสุวิทย์ก็นี่ไงแหมคุณ3ล้านบาท3ล้านสำหรับคุณสุวิทย์น่ะ3ล้านเท่านั้นแค่3ล้านบาทเท่านั้นค่ะพี่นี่ไปลองแล้วไปถามเจ้าของร้านพี่ชื่นชีวาหอมศิลป์นะคะอายุ30ปีบอกว่าก็ต้องทำให้มันใหญ่โตหน่อยคนเห็นคนก็ขอจับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อเลยค่ะลูกๆคำๆก็ชื่นอกชื่นใจแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยทองคำเส้นนี้หนัก60บาทค่ะโอ้โห60บาทคนขอดูกันใหญ่เลยช่างทองก็บอกว่าภูมิใจค่ะเพราะว่าทำมาสวยมากไม่ใช่ทำง่ายๆนะคะเพราะว่าต้องตีเป็นลายเส้นๆๆๆๆถ้ากำเน็ตอย่างเดียวค่ะอยู่ที่บาทละ 1,000 แล้วก็โอ้โหก็ถือว่าเขาลงทุนลงแรงเยอะค่ะถ้ากำเน็ตก็ไปก็แสนกว่าบาทนะคะก็เป็นทองเส้นใหญ่สำหรับคนคอแข็งที่ชอบใส่ทองแบบนี้ค่ะถ้าไปในคุณสุวิทย์จะต้องมีคนเดินขนาบเลยนะไม่ใช่รปภ.ป้องกันคุณนะป้องกันทองเนี่ยก็จะห้อยอะไรดีนะตะขอขนาดนี้นะคะต้องให้หลวงพ่อคันหลวงพ่อใหญ่ๆเลยอ่ะถ้ามีตังค์นะครับเศรษฐีน่าจะซื้อทองมาสร้างความตื่นเต้นในชีวิตนิดนึงนะครับใส่แล้วก็เดินนี่นะตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะตื่นเต้นนี่ไม่ได้อะไรกลัวคนจะมาขโมยไปนะว่าไปครับคนรวยทำอะไรก็ได้คุยคำนั้นบ่ายสามโมง